And this, you have to come here. Starbucks, the first branch. แต่ว่าคิวยาวมากไปถึงคนก็จะมาซื้อแก้วซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์แรกของ Starbucks มิวเองก็เป็นบิ๊กแฟนของ Starbucks นะคะรู้สึกว่าเขาเจ๋งมาก wow. นี่ก็เป็นตาอันแรกของเขานะคะในสุดนะคะเราก็ได้ชิมแล้วค่ะก็จะแบ่งเป็นส่วนอันนี้ถ้าเราจะสั่งกาแฟนะคะเราก็สั่งตรงนี้ได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นขายเมล็ดกาแฟแล้วก็จะมีขายแก้วแก้วก็ถ้าอยากจะเอาก็คือบอกเขานะคะเพราะนี่เป็นแค่ตัวดิสเพลย์เท่านั้นก็นี่ไงที่มันเป็นแบบว่าเป็นสัญลักษณ์อันแรกนะคะเป็นโลโก้อันแรกมันเยอะมากเย้ในที่สุดมิลก็ได้แล้วเนี่ย one more straw please yes ได้แล้วStarbucks opened here in Pike Place Market in 1971. Now we're one of about 25,000 stores, and we have a long line every day because this little store is 1,000 square feet, and people come from all over the world. Starbucks has been here 51 years. This market's been here over 100 years. Oh my gosh. Okay, thank you.